คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเราทำงานหนักและไม่เคยหยุดยั้งในการแสวงหาความสำเร็จเรามักจะติดอยู่กับวงจรแห่งความวุ่นวายและความคาดหวังการผลักดันและบางครั้งผลลัพธ์ที่คุณกำหนดไว้ได้แซงคุณค่าของความเป็นคนของคุณอย่างแท้จริงเรานั้นผูกติดอยู่กับความสำเร็จและต้องต่อสู้อยู่กับกระแสน้ำเชี่ยวของชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดเส้นทางชีวิตของเราเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้อื่นแต่ในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องนี้คุณลืมไปว่าการยอมแพ้ต่อกระแสของจักรวาลคือการหยุดควบคุมทุกอย่างปรัชญานี้เป็นปรัชญาของจีนโบราณที่กล่าวไว้ว่าถ้าเราทำตัวและใช้ชีวิตตามระบบแบบแผนของธรรมชาติและจักรวาลความหมายคือแทนที่เราจะบังคับในสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นหรือควบคุมผลลัพธ์เราควรจะปล่อยวางให้สิ่งต่างๆเปิดเผยตามธรรมชาติและปฏิบัติตามเส้นทางที่มีการต่อต้านต่อกระแสชีวิตของเราน้อยที่สุดและแน่นอนว่ามันไม่มีความหมายตายตัวการบังคับและควบคุมสิ่งต่างๆอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่มองไม่เห็นได้การขัดขวางกระแสของธรรมชาติของสรรพสิ่งธรรมชาติดำเนินไปตามวิถีของมันและก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่เป็นรากฐานของการดำรงอยู่ของมนุษย์และเป็นพลังงานที่สร้างขึ้นใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับกระแสของธรรมชาติแทนที่จะพยายามควบคุมหรือจัดการบงการให้เป็นไปดังใจเราปรารถนาแต่เน้นไปถึงความพยายามอย่างมีสติมากกว่าการควบคุมและคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เราฝันไว้เหนือสิ่งใดแล้วเรามักจะเฉลิมฉลองความพยายามโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงเรามักจะอยู่กับการพบว่าตัวเองกำลังผลักหินขึ้นเนินเขาเพียงเพื่อการผลักดันสิ่งต่างๆให้ไปข้างหน้าในขณะที่ความพยายามเป็นสิ่งสำคัญพอๆกันและต้องใช้ความพยายามอย่างฉลาดด้วยมีบางครั้งที่การทำงานหนักและการกระทำเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่มีหลายครั้งที่ไม่เป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับกระแสของสถานการณ์เรามักจะเชื่อว่าหากเราใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นเพียงพอเราก็สามารถทำในสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้อย่างที่เราต้องการและปรารถนาแต่อย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือปัจจัยหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทางเลือกของผู้อื่นและความคาดเดาไม่ได้ในชีวิตล้วนมีบทบาทที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นสภาพอากาศตลาดหุ้นหรือความคิดและการกระทำของผู้อื่นเมื่อคุณยืนกรานที่จะบังคับผลลัพธ์คุณมักจะประสบกับวงจรแห่งความคับข้องใจอย่างต่อเนื่องความเครียดความเหนื่อยล้าการไม่บังคับกับผลลัพธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเกียจคร้านหรือเฉื่อยชาแต่อย่างใดแต่มันคือการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของธรรมชาติของชีวิตและรู้ว่าเมื่อไรควรกระทำเมื่อไรควรปล่อยวางเมื่อคุณบังคับสิ่งต่างๆที่คุณเสียเวลาและพลังงานอันมีค่าไปกับการคิดมากรู้สึกเสียใจกับตัวเองหรือโทษผู้อื่นเมื่อคุณเคลื่อนไหวกับกระแสแห่งชีวิตคุณสามารถบรรลุความปรารถนาของคุณได้อย่างง่ายดายและสง่างามเช่นกันนะคะเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลลงมาตามภูเขาผ่านก้อนหินเล็กๆ เพียงเพื่อพบกับเส้นทางที่มีการต่อต้านน้อยที่สุดและไหลไปรอบๆสู่แหล่งน้ำที่ใหญ่กว่าในการกระทำนี้ก็เช่นกันมันสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและกลมกลืนคุณสามารถเรียนรู้มากมายจากแม่น้ำที่เกี่ยวกับพลังงานชีวิตในชีวิตของคุณเองค่ะคุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณพยายามบังคับสิ่งต่างๆมันมักจะนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายและความเครียดแต่เมื่อคุณปล่อยวางและปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามธรรมชาติคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายและนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนิ่งเฉยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นหมายถึงสิ่งใดควรดำเนินการก็ทำไปและเมื่อถึงเวลาก็ควรปล่อยวางเช่นกันนะคะสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณดำเนินการมุ่งเป้าไปที่หลักการของการกระทำที่เป็นไปได้น้อยที่สุดซึ่งหมายถึงการใช้พลังงานและเวลาที่น้อยที่สุดที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณมันไม่เกี่ยวกับความเกียจคร้านหรือมันไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลแต่มันเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของคุณอย่างฉลาดและหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองของพลังงานของคุณเองค่ะคุณสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ในขณะที่ลดความเครียดที่ไม่จำเป็นลงได้ลองนึกภาพดูว่าคุณมีการสัมภาษณ์สำคัญในวันพรุ่งนี้
แทนที่จะพยายามบังคับและควบคุมนะคะแต่ให้ดำเนินการไปอย่างยอดเยี่ยมอย่างที่คุณตั้งใจไว้ใช้เวลาสักครู่เพื่อการผ่อนคลายและปล่อยวางความกดดันจำไว้ว่าคุณไม่สามารถควบคุมคำถามที่จะโดนถามได้หรือว่าควบคุมผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้เตือนตัวเองถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของคุณไว้วางใจในความสามารถและการเตรียมตัวของคุณที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่คุณเข้าสู่การสัมภาษณ์ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระบวนการแทนที่จะพยายามกดดันผู้สัมภาษณ์เน้นไปที่ความเป็นจริงและนำเสนอตั้งใจฟังคำถามของพวกเขาอย่างตั้งใจและตอบกลับด้วยความชัดเจนและมั่นใจในคำตอบของคุณที่มาจากความรู้และประสบการณ์ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติการสัมภาษณ์อาจจะเป็นความคิดที่สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมและคุณก็รู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วหรือแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปดังที่วางแผนไว้และคุณรู้ว่าคุณล้มเหลวจำไว้ว่าการปล่อยวางสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้สิ่งสำคัญคือการไว้วางใจในกระบวนการการผ่อนคลายและปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยวิธีนี้คุณสามารถก้าวหน้าได้โดยไม่รู้สึกว่าคุณกำลังออกแรงมากเกินไปโดยทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีที่คุณสามารถทำได้ให้งานออกมาสำเร็จไม่เครียดหรือหนักใจนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นซึ่งทำให้คุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเช่นกันค่ะดังนั้นการปล่อยวางเราจะพบกับความปลอบใจและการยอมจำนนต่อจักรวาลเราเรียนรู้ที่จะปล่อยความผูกพันของเราต่อผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาของปัจจุบันและตระหนักถึงความปรารถนาของเราเป็นเพียงเสียงกระทบแห่งจิตวิญญาณที่นำทางไปสู่ศักยภาพสูงสุดของเราเมื่อเราละทิ้งความจำเป็นในการควบคุมทุกแง่มุมของชีวิตของเราเราจะเปิดตัวไปสู่ความจริงที่เป็นไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดและปล่อยให้จักรวาลทำหน้าที่ควบคู่ไปกับเราเมื่อเราทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มกำลังและเต็มหน้าที่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วนะคะหากคุณยังฟังมาถึงจุดนี้ดิฉันอยากจะขอบคุณสำหรับการสละเวลาที่มารับฟังรับชมนะคะและเป็นส่วนร่วมในความตั้งใจนี้คุณสามารถแบ่งปันคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักและเพื่อนร่วมทางบนโลกใบนี้ความคิดเห็นของทุกท่านมีความหมายต่อแอดมินมากๆนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่สวยงามและสดใสสำหรับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ